สวัสดีค่ะแอมนะคะจาก swedishforthai.com อีกแล้วนะคะวิดีโอตัวนี้นะคะจะมาต่อจากวิดีโอตัวที่แล้วก่อนหน้านี้นะคะที่เกี่ยวกับ10ประโยคมีประโยชน์ในภาษาสวีเดนตอนที่2ค่ะวันนี้แอมนำเสนออีก10ประโยคค่ะซึ่งแอมก็นำมาจาก channel ของ Go Swedish นะคะซึ่งถ้าใครนะคะที่ได้ภาษาอังกฤษนะคะก็แนะนำให้ไปดูที่ channel นั้นใน YouTube เลยนะคะเขาทำไว้ดีมากค่ะแต่วันนี้แอมจะเอามาแปลเป็นภาษาไทยนะคะให้สำหรับใครที่ต้องการคำอธิบายเป็นภาษาไทยนะกันนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกนะคะ Jag kan inte förklara på svenska Jag kan inte förklara på svenskaJag kan inte förklara på svenska. Jag kan inte förklara på svenska. ฉันไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นภาษาสวีเดนได้ฉันไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นภาษาสวีเดนได้นะคะประโยคที่สองค่ะJag tränar min svenska hela tiden. Jag tränar min svenska hela tiden. Jag tränar min svenska hela tiden. คำว่า tränar นะคะแปลว่าฝึกฝนค่ะ tränar แปลว่าฝึกฝนนะคะแล้วอีกความหมายหนึ่งที่ tränar สามารถหมายถึงออกกำลังกายก็ได้ค่ะออกกำลังกายก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับประโยคนี้นะคะแปลว่าฉันฝึกภาษาสวีเดนของฉันตลอดเวลาเลยนะคะประโยคต่อมาค่ะ Svenska är inte så lätt att lära sig Svenska är inte så lätt att lära sig Svenska är inte så lätt att lära sigSvenska är inte så lätt att lära sig. ภาษาสวีเดนมันเป็นมันไม่ง่ายเลยนะที่จะเรียนรู้ภาษาสวีเดนนั่นเองค่ะประโยคต่อมานะคะ Ibland glömmer jag bort svenskan. Ibland glömmer jag bort svenskan. Ibland glömmer jag bort svenskan.บางครั้งฉันก็ลืมภาษาสวีเดนไปนะคะก็คือพูดในกรณีที่ว่าเราอาจจะแบบว่าไม่ได้พูดบ่อยๆไม่ได้ใช้บ่อยบางทีเราก็จะลืมภาษาสวีเดนไปนั่นเองนะคะอาจจะบอกว่าพยายามบอกประโยคนี้กับใครที่สมมติว่าเรานึกภาษาสวีเดนไม่ออกหรือยังไงอย่างเงี้ยนะคะประโยคต่อมาค่ะ Jag har inte pratat svenska så länge Jag har inte pratat svenska så länge Jag har intepratat svenska så länge jag har inte pratat svenska så länge ความหมายค่ะฉันไม่ได้พูดภาษาสวีเดนมาสักพักหนึ่งแล้วหรือว่ามาตั้งนานแล้วนะคะฉันไม่ได้พูดภาษาสวีเดนมาสักพักหนึ่งมานานแล้วหรือว่าช่วงหนึ่งแล้วเลยนะคะ so länge ก็คือถ้าเทียบเป็นภาษาอังกฤษก็คือ for long ago นะคะก็คือ a while ago ประมาณนั้นนะคะประโยคต่อมาค่ะ Jag vill prata svenska jättebra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 ฉันอยากที่จะพูดภาษาสวีเดนเก่งๆนะคะก็คือคำว่า jättebra นะคะแปลว่า very good ดีมากนะคะดีมากนั่นเองค่ะประโยคต่อมาค่ะ Tack för att du tog dig tid med min svenska Tack för att du tog dig tid med min svenska Tack för att du tar dig tid medmin svenska tack för att du tar dig tid med min svenska ขอบคุณมากนะคะที่ใช้เวลาของคุณในการสอนภ
ภาษาสวีดิชของฉันนั่นเองนะคะก็คือขอบคุณนะที่ยอมเสียเวลาหรือว่าใช้เวลาในการสอนภาษาสวีดิชให้แก่ฉันนั่นเองค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะง่ายๆนะคะประโยคต่อมาค่ะ Ursäkta min svenska Ursäkta min svenska Ursäkta min svenska ประโยคนี้พูดประมาณว่าเวลาเราถ้าสมมติว่าเราพูดภาษาสวีดิชกับใครแล้วเราอาจจะพูดไม่ถูกหรือออกเสียงไม่ถูกหรือเขาเรียกอะไรคะสร้างประโยคไม่ถูกแล้วก็จะบอกขอโทษด้วยนะคะสำหรับภาษาสวีดิชของฉันก็คือว่ามันอาจจะผิดแปลกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการพูดออกตัวไว้ก่อนว่าโทษทีนะฉันอาจจะพูดไม่เก่งอะไรประมาณนั้นพูดง่ายๆก็คือประมาณว่าโทษทีนะคะสำหรับภาษาสวีดิชของดิฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประโยคต่อมานะคะมีได้รับเมสเซจด้วยโอเคค่ะประโยคต่อมานะคะก็คือ Jag kan förstå lite svenska 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 ฉันเข้าใจภาษาสวีดิชนิดหน่อยนะคะเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะประโยคสุดท้ายค่ะขอโทษค่ะประโยคสุดท้ายค่ะJag kan stava dessa meningar på svenska. Jag kan stava dessa meningar på svenska. Jag kan stava dessa meningar på svenska. Jag kan stava dessa meningar på svenska. ฉันสามารถที่จะสะกดประโยคพวกนี้ได้นะเป็นภาษาสวีดิชนะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าหวังว่าวิดีโอชุดนี้คงจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเจอกันใหม่กับวิดีโอตัวหน้าค่ะแอมจาก Swedish for Thai ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ